นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับน้ำมันเครื่องมาตรฐานใหม่ล่าสุด API SP และ Ultrac GF6 เหมาะกับอะไรหลังจากมีการประกาศใช้มาตรฐานน้ำมันเครื่องใหม่ API SP ในเดือนพฤษภาคม2563ที่ผ่านมาวันนี้มาทำความรู้จักมาตรฐานใหม่ของน้ำมันเครื่องนี้กันว่าแท้จริงแล้วมาตรฐานน้ำมันเครื่องใหม่นี้ทำมาเพื่ออะไรน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์มีจุดประสงค์ตามชื่อใช้สำหรับหล่อลื่นแน่นอนว่าน้ำมันเครื่องหรือหากให้พูดอย่างเป็นทางการเลยก็คือน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์มีจุดประสงค์ตามชื่อใช้สำหรับหล่อลื่นเพราะว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของเครื่องยนต์ได้รับการพัฒนาสูงขึ้นโดยมีปัจจัยหลัก4ประการในการพัฒนาเครื่องยนต์คือการลดขนาดเครื่องยนต์การฉีดน้ำมันเบนซินโดยตรงระบบเพิ่มการอัดอากาศรวมถึงกรองอนุภาคน้ำมันเบนซิน GPF และเพื่อต้องการตอบสนองการใช้งานของเครื่องยนต์สมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ำมันหล่อลื่นจึงต้องพัฒนาให้สามารถปกป้องเครื่องยนต์ได้นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องพัฒนาไปสู่มาตรฐาน API SP และ Ultrac GF6 การลดขนาดเครื่องยนต์หนึ่งในปัจจัยหลักมาตรฐาน API SP สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในน้ำมันเครื่องที่ตรงตามข้อกำหนดภายใต้มาตรฐานใหม่ API SP จะมีข้อดีในด้านประสิทธิภาพหลากหลายประการเมื่อเทียบกับหมวดหมู่ API SN Plus และ API SN ในปัจจุบันสามารถประยุกต์ใช้น้ำมันเครื่องทุกเบอร์ความหนืดพูดง่ายๆมาตรฐาน Ultrac GF6 นั้นใช้กับเบอร์ความหนืดที่ต้องการความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะที่ API SP ใช้กับเกรดความหนืดที่หนักกว่าเช่น 10W ถึง 40 และ 20W ถึง 50 และน้ำมันเครื่องมาตรฐาน API SP สามารถเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับน้ำมันเครื่องมาตรฐาน API ก่อนหน้านี้ทั้งหมดประกอบด้วย API SN Plus SN SM SLหรือ SJ ซึ่ง API SP จะแสดงด้วยเครื่องหมายโดนัทแบบดั้งเดิมมาตรฐาน Ultrac GF6 และล่าสุดกับมาตรฐาน Ultrac GF6 เป็นมาตรฐานน้ำมันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับน้ำมันเกรดประสิทธิภาพสำหรับการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทตามเบอร์ความหนืดได้แก่ Ultrac GF6A เป็นมาตรฐานที่สามารถแทนที่ข้อกำหนดUltrac GF5 ก่อนหน้าซึ่งครอบคลุมน้ำมันเบอร์ความหนืด SAE 0W 20 5W 20 5W 30และ 10W 30และอีกหนึ่งประเภทก็คือ Ultrac GF6B รองรับน้ำมันเบอร์ความหนืดต่ำสุดที่ 0W 16 โดยเฉพาะมาตรฐาน Ultrac GF6A จะแสดงด้วยเครื่องหมายStarburst แบบดั้งเดิมในขณะที่มาตรฐาน Ultrac GF6B จะแสดงด้วยเครื่องหมาย Chill ใหม่เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเห็นความแตกต่างทั้งสองได้อย่างชัดเจนมาตรฐาน Ultrac GF6B จะแสดงด้วยเครื่องหมาย Chill ใหม่ส่วนในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานมีหลายปัจจัยทั้งไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการลดการปลดปล่อยมลพิษโดยเฉพาะก๊าซเรือนกระจกและการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดจนการประหยัดเชื้อเพลิงและเพื่อตอบสนองความต้องการของเครื่องยนต์เทคโนโลยีทันสมัยทางเครื่องยนต์เบนซินแบบฉีดตรง TGDI เครื่องยนต์ที่มีระบบ Start Stop Engine ในขณะเดียวกันกับสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์ของมาตรฐานน้ำมันเครื่อง API SP และ Ultrac GF6 เช่นกัน